ดัชเชสเมแกนถูกจับจ้องว่าแหกกฎเหล็กของราชวงศ์โดยการทาเล็บสีดำไปร่วมงานแฟชั่นและยังถูกแขวะด้วยเกรียนคีย์บอร์ดค่ะว่าเธอใช้มือกุมท้องตลอดเวลาดัชเชสเมแกนพระชายาในเจ้าชายแฮร์รี่แห่งอังกฤษแหวกกฎเหล็กของราชวงศ์โดยการทาเล็บสีดำไปปรากฏตัวแบบเซอร์ไพรส์บนเวที British Fashion Awards เพื่อเป็นเกียรติแก่ Claire West Keller ดีไซเนอร์ของจีวองชีที่ได้ออกแบบชุดเจ้าสาวให้เธอและได้รับรางวัล Designer of the Year บนเวทีนี้ค่ะสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2ทรงเป็นผู้นำในการใช้แต่ยาทาเล็บสีชมพูอ่อนและสมาชิกราชวงศ์อื่นๆก็เลือกโทนสีอ่อนเช่นกันแต่ผู้สันทัดกรณีบางคนกลับมองว่าดัชเชสไปขึ้นเวทีแฟชั่นดังนั้นแฟชั่นก็คือแฟชั่นไม่ควรจะอยู่ในกรอบหรือกฎเกณฑ์ใดๆส่วนในโลกโซเชียลมีเดียก็มีพวกที่จับผิดดัชเชสที่เอามือกุมทักคันตลอดเวลาโดยบางคนบอกว่าเธอจับบ่อยจนน่ารำคาญส่วนบางคนก็ค่อนขอดว่าเหมือนลักลอบซ่อนอะไรไว้ในพุงแต่ในสายตาของผู้เชี่ยวชาญก็มองค่ะว่าการที่ดัชเชสเอามือโอบพระคันในท่าที่ปกป้องจะส่งผลกระทบในทางบวกต่อเด็กในครรภ์เพราะเด็กจะตอบสนองทุกการกระทำของแม่พร้อมกับเตือนเหล่าเกรียนคีย์บอร์ดด้วยค่ะว่าความเครียดที่เกิดจากการถูกวิพากษ์วิจารณ์จะทำให้ฮอร์โมนถูกหลั่งออกมาซึ่งอาจเป็นผลเสียต่อทารกในครรภ์ได้ค่ะ